ปิดล้อมนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโดยที่ประมาณสักห้าทุ่มนะครับขณะที่ขบวนรถตำรวจปราบจราจรกองร้อยควบคุมฝูงชนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน17คันซึ่งเป็นรถกระบะนำขบวน3คันรถตู้ของสตช.นะครับ14คันมีพันตำรวจโทชัยพลพลเยี่ยมรองผู้กำกับโรงพักเกษตรวิสัยร้อยเอ็ดเป็นหัวหน้าชุดยืนยันว่ากำลังเดินทางกลับขณะขับรถเพื่อจะขึ้นทางด่วนพระราม6มีกลุ่มมวลชนเข้ามาปิดล้อมแล้วก็บังคับให้ขบวนรถทั้งหมดเข้ามาจอดภายในปั๊มเอสโซตรงถนนพระราม6นะคะมีการระดมมวลชนมาปิดกั้นจากนั้นก็มีการตั้งเวทีปราศัยย่อยค่ะมวลชนก็จำนวนมากนะคะขณะเดียวกันก็มีการอาชีวะจำนวนหนึ่งปล่อยลมล้อรถทั้งหมดจนรถเนี่ยไม่สามารถขยับได้แล้วก็มีการปราศัยโจมตีการทำงานของตำรวจมีการที่มีการกันไม่ให้มวลชนเข้ามาในพื้นที่เนี่ยนะคะในส่วนของผู้ชุมนุมเองก็พยายามจะป้องกันไม่ให้มีการกระทบกระทั่งกันกับตำรวจค่ะคือตำรวจก็ยังนั่งอยู่ในรถนะคะไม่ได้ตอบโต้นั่นแหละฮะโดยที่อย่างที่บอกนะครับว่ามันมีกระแสข่าวว่าตำรวจเตรียมจะนำกำลังเข้าจับกลุ่มคุณสุเทพทึกสุบรรณทำให้กลุ่มมวลชนนั้นบริเวณถนนพระราม6นะครับเดินทางมาจนกระทั่งกลายเป็นการปิดการจราจรคือเอารถมาจอดถนนพระราม6ตั้งแต่แยกพิบูลพัฒนาไปจนถึงแยกโรงกรองน้ำสามเสนนะคะการประปานครหลวงยาวมาถึงหน้าโรงพยาบาลวิชัยยุทธแล้วก็ซอยเศรษฐศิริ2ด้วยซึ่งเป็นทางแยกเข้าพักประชาธิปัตย์เยื้องทางเข้าซอยอารีสัมพันธ์ที่ตั้งของกระทรวงการคลังทำให้ทางด่วนขั้นที่2บริเวณคลองประปาฝั่งขาเข้าไม่สามารถขึ้นลงได้ต้องเปลี่ยนไปใช้ทางขึ้นลงยมราชอันนี้เมื่อคืนนี้นะครับผู้ชุมนุมเปิดสัญจรเพียงช่องทางเดียวเพื่อเลี้ยวเข้าแยกตึกชัยเท่านั้นคงนึกภาพออกนะครับนอกจากนี้ผู้ชุมนุมยังยกขบวนพร้อมกับรถขยายเสียงไปรวมตัวหน้ากองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนถนนพลโยธินฝั่งขาออกมุ่งหน้าสะพานควายการจราจรก็ถูกปิดตำรวจต้องเปิดช่องทางพิเศษบนถนนพลโยธินฝั่งขาเข้าให้รถสวนไปมาแทนขณะที่การปิดล้อมรถเจ้าหน้าที่